เมื่อช่วงเช้าของวันที่5ธันวาคม2559พลตรีสุทินเบญจวิไลกุลเสนาธิการกองทัพภาคที่2ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในการนี้มีหัวหน้าส่วนราชการพ่อค้าประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรจำนวนมากณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาเสริมศักดิ์บุตรมีถ่ายภาพประสิทธิ์บึกสันเทียจากศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่2รายงาน